เอาละครับเกม45นาทีแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับนักเตะทั้งสองทีมเดิมสัมผัสไม้สัมผัสมือแล้วครับผู้ตัดสินวันนี้ครับอาจารย์พรไพรัตน์ครับต้องบอกว่าแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้ครับน่าจะสนุกทีเดียวครับเพราะว่าทางบางกอก FC ต้องการ3คะแนนครับเพื่อให้อยู่รอดในศึกดิวิชั่น1ต่อไปครับส่วนทางสุพรรณบุรีครับอย่างน้อยๆต้องมี1คะแนนครับเพื่อที่ยังเกาะกลุ่มกลางตารางเอาไว้ครับส่วนทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับวันนี้ก็ติดโทษแบน1คนครับเป็นทางด้านของอาทิตย์ดาวสว่างครับแบ็คขวาดาวรุ่งที่ยืมมาจากเมืองทองยูไนเต็ดเกมนี้ต้องบอกว่าสุพรรณบุรีได้หมายเลข7คนนี้ครับกลับมากิตติพลปาปูงาครับนัดที่เจอกับเชียงใหม่เนี่ยติดโทษแบนครับแต่เกมนี้กลับมาได้ส่วนทางด้านของบางกอก FC เกมนี้โจเซฟไทเลอร์ก็กลับมาด้วยครับหลังจากที่นัดเล่นกับทางด้านของไชน่าเนี่ยไม่มีชื่อครับนี่กัปตันทีมทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นบางกอก FC เนี่ยเป็นทางด้านของณัฐพงษ์จุมรีครับส่วนสุพรรณบุรีเป็นทางด้านของมาริโอเนโต้ครับครับสำหรับรายชื่อของทางบางกอก FC เจ้าบ้านครับผู้รักษาประตูครับใช้ไบยากอนครับกองหลัง4คนครับมีเฉลิมเกียรติบุตรเนตรครับณัฐพงษ์จุมรีธราวุฒิบุญช่วยเหลือครับแล้วก็เอกสิทธิ์ฉาวบุตรครับส่วนกองกลางครับมีลีทุกครับสิทธิโชคทัศนัยครับศรัทธาเจสูครับซามูเอลคาคูครับแล้วก็บาบูนูบี้ครับส่วนกองหน้าเป็นโจเซฟไทเลอร์ครับส่วนทางด้านสุพรรณบุรี FC ครับผู้รักษาประตูมีคูซี่แบกนาครับสันติชัยเผือกกองหลังครับมาริโอเนโต้สิทธิศักดิ์ตาลพันธ์ครับแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับส่วนกองกลางครับมีโรแลนด์ดีแจมครับดุสิตชุ่มช่วยรัดครับกิติพลปาภูงามครับแล้วก็อมรธรรมนามครับส่วนกองหน้าใช้จอรินจอร์ดครับก็นักเตะทั้งสองทีมครับรวมพลังกันครั้งสุดท้ายแล้วครับบางกอก FC ต้องบอกว่าต้องการชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันครับถ้าชนะนัดนี้ได้ต้องบอกว่าอันดับเนี่ยจะขึ้นไปโอ้โหอันดับ11ของตารางแล้วครับแต้มค่อนข้างสูสีครับในโซนกลางๆของตารางครับก็อีกไม่กี่ใจครับ45นาทีแรกครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดกำลังจะเริ่มครับคู่นี้เจอกันในเลกแรกเนี่ยเสมอมา 2-2 นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วครับของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะสุพรรณบุรี FC วันนี้ได้กิตติพงษ์ปาปูงากลับมาน่าจะทำให้เกมลุกดูวูบวาบขึ้นเลยครับนี่เป็นกลุ่มสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นสำรองของทีมเยือนครับสุพรรณบุรี FC กองหน้าดาวซันโวประจำทีมอย่างทางด้านของพิเชษฐ์อินบางครับนัดนี้มีรายชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะครับทำไปแล้ว7ประตูเอาละครับเกม45นาทีแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับสุพรรณบุรี FC ครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับสุพรรณบุรี FC เกมนี้ตั้งเป้าอย่างน้อยต้องมีแต้มกลับไปแล้วครับโอ้โหเตะจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับแม่ออกบอลเร็วมาเลยครับกิตติพลปาบุงาเปิดสายออกมาจังหวะนี้โอ้โหทันหรือเปล่าครับโอ้ยังทันครับอมรครับอมรธรรมนามไหลมาแล้วจังหวะนี้เข้าขวายิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับพลาดโอกาสขึ้นนำเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นทางด้านของจอรินจอนครับโอ้นักเตะดาวรุ่งชาวอังกฤษครับครับต้องบอกว่าลูกนี้ทางอมรเนี่ยโอ้โหใส่เหมือนกับว่าใส่พานให้เพื่อนแล้วครับ
โอ้โหต้องชมการเปิดเกมของกิติพลปาวงงาครับเปิดไว้ได้ครับจังหวะนี้ความเร็วของรีทุกนี่น่ากลัวแล้วครับฟ้องจังหวะนี้ได้ครับเหมือนจะแฮนด์บอลครับลูกนี้โอ้โหถือว่าเปิดเกมลุกเข้าใส่กันเลยครับผ่านไป10นาทีแรกครับครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดยัง 0-0 นะครับแต่ดูแล้วรูปเกมต้องบอกว่ามีสกอร์แน่ๆแหละครับถ้าเล่นกันอย่างนี้เอาครับฟรีคิกโจเซฟไทเลอร์ครับส่วนฟุตบอล AS ลีกครับโซนภาคเหนือครับก็มีประตูแล้วครับต่าง FC ครับตามหลังแพ้ยูไนเต็ดอยู่ครับ1ประตูต่อ0เอาครับโจเซฟไทเลอร์เหมือนจะยิงเองจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ 1-0 โอ้ขึ้นนำแล้วครับเจ้าถิ่นครับบางกอก FC ครับโอ้โหต้องดูครับว่าบอลนี่โดนรีทุกหรือเปล่าโอ้โจเซฟไทเลอร์นี่แกตั้งใจยิงนะครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าความแรงของลูกบอลครับโอ้โหต้องบอกว่าเดาทิศทางยากครับนี่ครับโอ้โหเหมือนจะโดนทางหน้าของรีทุกจริงๆครับบอลเปลี่ยนทางครับฮูซี่เบกนานี่หลงเลยครับจังหวะนี้ยาวเลยครับโยนมาแล้วได้มงโอ้โห2เซนเตอร์คู่เลยครับโอ้จังหวะนี้ไม่ให้เสียงกันครับโรนันดีแจมกับทางด้านของมาริโอเนโต้ครับรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่เลยครับบายก้อนไตสาดโด่งขึ้นมาเลยครับศรัทธาโรนันดีจามไตสาดขึ้นมาก็ไม่มีทิศทางหรอกครับดูแล้วในแดนหน้าของสุพรรณบุรีFCครับโบราลินว่าเนี่ยยังเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับครึ่งหลังอาจจะได้เห็นทางด้านของพิเชษอินบางหรอกครับอาจจะเป็นตัวลงมาเปลี่ยนเกมโอ้โหโนบี้มงจังหวะนี้บอลผิดเหลี่ยมครับโบราณว่าปล่อยออกครับเอาไปลูกเตะมุมครับนี่ครับเล่นสั้นอีกแล้วครับกิติพลปาวงงาให้มาที่สันติสันติเข้าซ้ายลองยิงจังหวะนี้โอ้โหโดนบล็อกไว้ได้ครับเฉลิมเกียรติครับบล็อกไว้ได้แล้วเหมือนมีผู้เล่นของบางกอก FC นอนเจ็บอยู่โอ้สันติยิงจังหวะนี้เตะชาวไอวอรี่โค้ดครับสันติจะแหวกไปเองครับโอ้โหจังหวะนี้เหมือนโดนดึงได้ฟาวแล้วครับณัฐพงษ์จุมรีก็ไปดึงแล้วผู้ตัดสินจะแจกใบเหลืองหรือเปล่าครับโอ้นี่ครับใบเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับเป็นทางด้านของณัฐพงษ์จุมรีครับกัปตันทีมสันติเนี่ยแตะหนีไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้มือนี่ไปดึงนิดนึงนะครับโดนใบเหลืองแรกของเกมไปครับณัฐพงษ์จุมรีแล้วก็มีสกอร์เข้ามาอีกสนามนึงครับราชา FC ครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับเปิดจังหวะนี้ต้องบอกว่าเปิดเร็วเข้ามาเลยครับกิติพลปาปูงาแล้วเป็นนี่ครับโรนันดีแจมครับมงต้องบอกว่าระยะแค่6หลาแล้วครับตีเสมอนะครับสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ1ครับนาทีที่43ครับโอ้โหยันไม่อยู่หรอกครับบางกอก FC ก็ต้องบอกว่ามีทีเด็ดจากลูกเซตพีซเหมือนกันแหละครับทางด้านของทีมเยือนนี่ครับกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์ครับก็ต้องบอกว่าได้ประตูตามตีเสมอก็ช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่43ครับจากโรนันดีแจมครับนี่ครับภาพชาครับแม่ต้องบอกว่าเทคตัวขึ้นมาหม่งคนเดียวเลยครับโอ้โหแล้วคนที่พลาดเนี่ยเป็นทางด้านของณัฐพงษ์จุมรีนะครับกัปตันทีมประกบไม่ดีครับแล้วเป็นคนที่ทำเสียฟรีคิกด้วยครับโอ้โหเอาละครับกลับมาเสมอนะครับ 1-1 ครับแล้วก็ผลอีกคู่นึงครับแคททูเดย์จันทบุรี FC ครับกับราชประชาไทยแลนด์ FC ครับตอนนี้ครับเป็นทีมเยือนราชประชาครับได้ประตูตีเสมอ 1-1 ครับต้องบอกว่า2คู่นี้ติดกันเลยครับไม่หลังจากได้ประตูตีเสมอเหมือนเครื่องจะร้อนแล้วครับสุพรรณบุรี FC
เกมลุกดูจะวูบวาบขึ้นมาครับแล้วเหมือนจะมีใบเหลืองอีก1ใบครับครับเป็นทางด้านของสันติชัยเผือกครับนาทีทิติพันธ์ทุ่มมาจอนโดนดึงนิดนึงครับเข้ามุมทงแล้วจะเตะเอาลูกเตะมุมนะครับจังหวะนี้บาบูโนบี้ไม่เห็นด้วยหรอครับครับไล่ลุ้นจากลูกเตะมุมนะครับปัญหาของบางกอก FC ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคู่เซ็นเตอร์เหรอครับรัตพงษ์จุมรีกับธราวุฒิบุญช่วยเหลือครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะรูปร่างไม่สูงใหญ่นะครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทางสุพรรณบุรีครับก่อนที่เวลาการแข่งขันในครึ่งแรกจะหมดครับสันติครับโยนมาเสา2โอ้ยออกมาปัดไม่โดนบอลแต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับครับเป็นทางเนโต้ครับกองหลังกัปตันทีมของทางสุพรรณบุรีครับได้หม่งครับโอ้โหไวยากรณ์ออกมาจังหวะนี้ไม่เจอลูกบอลเลยครับยังดีครับที่ได้ฟาวไปก่อนครับสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาริเฟกครับเป็นยาสเปรย์ฉีดพ่นกล้ามเนื้อครับเหมาะสำหรับการวอร์มก่อนการเล่นกีฬาครับป้องกันและบรรเทาอาการตะคริวที่เกิดจากการเล่นกีฬาครับมาเยอะก่อนครับเตะมาแล้วผู้ตัดสินครับอาจารย์พรไพรัตน์ครับเป่าจบ45นาทีแรกครับครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับครับสุพรรณบุรี FC ครับบุกมายันเสมอทางด้านของบางกอก FC อยู่ 1-1 ครับในครึ่งแรกครับก็บอกว่าทางด้านของบางกอก FC ครับได้ประตูขึ้นนำจากรีทุกนาทีที่12ก่อนที่จะเป็นโรนัลดีแจมครับมาตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนาทีที่43เดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วกลับมาชมไฮไลท์ในครึ่งแรกกันครับครับครึ่งหลังนี่ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรอครับสุพรรณบุรี FC ทีมจอมเสมอครับเสมอไปแล้วต้องบอกว่าโอ้โห12เกมครับเกมนี้ก็ยังคงเสมออยู่ที่ 1-1 ครับถ้าเปลี่ยนจากเสมอนี่เป็นแพ้บ้างชนะบ้างอาจจะทำให้แต้มเนี่ยขยับขึ้นไปลุ้นกว่านี้เหรอสำหรับการลุ้นเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้น่าจะจบแล้วครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับฤดูกาลหน้าครับว่าทีมสุพรรณบุรี FC ครับจะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นมาเตะฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าครับส่วนบางกอก FC ต้องบอกว่าลุ้นเลขตัวเดียวพอไหวครับติด1ใน9เนี่ยยังได้ลุ้นอยู่หรอครับครึ่งหลังก็ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับทางด้านเจ้าถิ่นก็ต้องฝากความหวังไว้ที่2นักเตะชาวต่างชาติแหละครับไม่ว่าจะเป็นโจเซฟไทเลอร์แล้วก็ทางด้านของลีทุกรวมถึงซาเมลคาคูต้องบอกว่าครึ่งแรกค่อนข้างเงียบครับส่วนทางด้านสุพรรณบุรี FC ต้องบอกว่าเกมในครึ่งแรกเนี่ยกิจพลปาปูงานต้องบอกว่ายังทำเกมไม่ดีครับส่วนทางด้านของจอรินจอนเนี่ยค่อนข้างหายไปจากเกมครับต้องดูครับครึ่งหลัง2กุนซือลายคามแล้วครับเลนี่ดิเซียของสุพรรณบุรี FC ครับจะแก้เกมมายังไงครับแล้วอาจารย์ทองสุขครับจะมีการปรับแท็กติกยังไงล่ะครับครับครึ่งแรกต้องบอกว่าทิ้งทางด้านของรีทุกครับไว้เป็นตัวปวดเลยครับเล่นเป็นหน้าเป้าเกมใน45นาทีหลังครับเริ่มขึ้นแล้วครับบางกอก FC จากซ้ายไปขวาครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 1-1 ครับบางกอก FC ตั้งเป้า3แต้มครับกับเกมนี้เล่นในบ้านต้องบอกว่าต้องโกยคะแนนหน่อยแล้วครับสิทธิศักดิ์ตาลพันธ์ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสเติมเกมขึ้นมาเท่าไหร่ครับในครึ่งแรกสันติหยอดขึ้นมาก็ไม่แม่นครับจังหวะนี้ดุสิตหม่งมาไม่ดีครับโจเซฟไทเลอร์หัวตูมเดียวมาเลยครับแล้วไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหหลุดมาคนเดียวเลยครับซามูเอลคาคูเข้ากรอบแก้โทษจ่ายจังหวะนี้โอ้โหไม่ยอมยิงครับซามูเอลคาคูยังได้อยู่โอ้โหจังหวะสุดท้ายบอลออกไปเองครับโอ้ใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยครับซามูเอลคาคูไม่ยอมยิงครับเอาครับโอ้โห
ครึ่งหลังมาแลกกันเลยครับจอรินจอนต้องบอกว่าถ้าเล่นเกมริมเส้นนี่เด่นมากแล้วครับครึ่งแรกต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบครับอมรพลิกมาสวยครับอมรพาบอลไปเองกิติพงษ์ปาบุงาเปิดไปเสา2ไม่แม่นหรอกครับโบราลินว่าโอ้ยังเก็บได้ครับทิติพันธ์ไหลมาสันติแตะหนีจังหวะนี้โอ้โหแล้วล้มไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรหรอกครับซามูเอลคาคูไหลมาจังหวะนี้จะให้รีทุกสปีดมาเอาบอลหรอครับในโต้บังแล้วจังหวะนี้มาเก๋ากว่าแล้วครับล้มออกฟาวนะครับจังหวะนี้ในโต้นี่วัย26ปีแล้วครับนักเตะชาวบราซิลครับส่วนทางด้านของรีทุกเนี่ยอายุเพิ่ง23เองครับกำลังสดกำลังห้าวเลยครับรีทุกนี่ครับจอร์นินจอนยังคงเล่นเหมือนเดิมครับเล่นมาเป็นมิดฟิลด์ทางซ้ายนี่ครับเริ่มเติมขึ้นมาแล้วครับสิทธิศักดิ์โอ้โหจังหวะนี้มาทั้งตัวเลยครับธราวุฒิสันติโดนเข้าจากข้างหลังผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรสิทธิศักดิ์ไหลมาจังหวะนี้โอ้โหไม่วิ่งนะครับสันติบาบูนมี่บังเอาเป็นลูกเตะจากเปาโตขึ้นมาแล้วครับดูแล้วน่าจะมีประตูแน่นอนแล้วครับเปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างนี้อีกก้อนครับศรัทธาเอาตัวบังในวันนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้แล้วแม่เหมือนลื่นไปเองครับโจเซฟเทเลอร์โอ้จ่ายมาในวันนี้เอาครับยังมีตัวครับสันติสันติชัยเพือกโดนลุมอยู่2ครับเลี้ยงตัดเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นฟาวล์นะครับโอ้โหเอกสิทธิ์ฉาบุตรครับจังหวะนี้ธราวุฒิครับไม่พยายามเข้ามาขอความคิดเห็นนะครับฟรีคิกโอ้โหแล้วคนนี้ต้องบอกว่าเปิดให้เพื่อนเนี่ยมงตีเสมอมาได้แล้วครับกิติพลปาปุงาต้องบอกว่าเคยเป็นถึงอดีตมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมประจำปีแล้วครับเปิดมาจังหวะนี้ได้มงครับโอ้โหยังเคี้ยวมาได้ครับโอ้โหแต่บาเยก้อนเนี่ยแกนอนนิ่งไปแล้วครับโอ้โหชนกันเต็มๆจังหวะนี้แล้วนัทพงษ์จุมรีเหมือนจะไม่เห็นด้วยหรอครับว่าจังหวะนี้ต้องฟาวล์แล้วครับโอ้เกือบพลาดท่าเสียประตูแล้วครับโอ้บาเยก้อนแกนอนนิ่งเลยครับโดนกระแทกไปเต็มๆครับจังหวะนี้เขาบอกว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องเกมรับเหมือนกันครับบางกอก FC เสียประตูทุกเกมแล้วครับ5นัดหลังสุดนี่ครับจังหวะนี้กิติพลปาปุงาเนี่ยเปิดเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับทางด้านของโรนัลดีแจมครับต้องบอกว่าวิ่งไปชนทางด้านของไบยาก้อนเต็มๆครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วนี่ครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรครับมีก้านคอมานิดนึงเหรอครับเอากลับมาเล่นกันต่อครับเลนี่เริ่มเครียดแล้วครับตอนนี้ลูกทีมเล่นไม่ได้ดังใจครับผลงานต้องบอกว่าเข้ามาคุมทีมต้องบอกว่าเสมอมากกว่าชนะเหรอครับเลนี่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดอาจารย์ทองสุขครับนั่งอยู่ข้างหลังครับใส่เสื้อสีฟ้านี่ยังคงนิ่งนะครับได้เป็นลูกทุ่มครับบางกอก FC เฉลิมเกียรติบุญเนตรครับสิทธิโชคจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับอมรเปิดยาวขึ้นมาเลยครับโบราลินว่าไม่รับหน้าครับจังหวะนี้โอ้โหโดนปั๊มแล้วเหมือนทางด้านของโบราลินว่าเนี่ยไปทำฟาวล์แล้วครับ
เกมในครึ่งหลังที่ออกมาเนี่ยผ่านมาประมาณ 5-6 นาทีต้องบอกว่าเกมเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแล้วครับก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับว่าจะควบคุมเกมได้ขนาดไหนครับเป็นฟรีคิกแล้วครับสุพรรณบุรีเป็นหน้าของบางกอก FC ครับแฟนบอลบอกว่านั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้1-1โมงคืนหลังมาในวันนี้โอ้โหรีทุกไปทำฟาวล์นะครับรีทุกลูก50-50ต้องบอกว่าไม่มีเบรกแล้วครับรีทุกเลือดร้อนจริงๆครับนี่กองเชียร์ก็เลือดร้อนด้วยแล้วครับครับลุยขึ้นมาใหม่ครับสุพรรณบุรียังไม่ได้จบแล้วครับโบราลินว่าโอ้โหเกมครึ่งแรกต้องบอกว่าไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโบราลินว่าสิทธิศักดิ์ตาลพันธ์ครับเหลียงตัดเข้ามาในวันนี้โดนดักไว้ได้แล้วครับมาริโอเนโต้ต้องบอกว่าคุมทางด้านของรีทุกติดเลยครับไม่เปิดโอกาสให้เล่นง่ายๆแล้วครับบาวูลามีครับให้มาจังหวะนี้ไม่แม่นครับอ้าวช้าครับสิทธิศักดิ์เกือบโดนแย่งไปแล้วครับกูซีเบกนะครับเปิดยาวขึ้นมาเลยครับยังเก็บบอลไม่ได้ครับโบราลินว่าโนบี้จ่ายจังหวะนี้โอ้โหผู้ตัดสินเป่าฟาวแล้วครับให้ทางด้านของสุพรรณบุรีได้ไปลูกฟรีคิกครับเล่นเร็วเลยครับกิตพลปาบุงาจอนโดนกระแทกจังหวะนี้พุทธศิลป์ยังนิ่งเหรอครับโรบี้ชิปมาไม่แม่นครับสิทธิศักดิ์ดักได้กิติพลปาปุงาเล่นกันจังหวะเดียวครับทางขวามีครับโอ้ให้มาจังหวะนี้สวยครับสันติอยากเอาตัวรอดมาได้ครับโอ้โหยังไปเองครับสันติใช้เผือกชิปมาในกรอบเขตโทษโอ้โหจังหวะนี้แรงเกินไปแล้วครับค่อนข้างที่จะหวงบอลหน่อยแล้วครับสันติใช้เผือกตั้งกันใหม่ครับบางกอก FC โอ้โหเอกสิทธิ์จังหวะนี้แม่โดนทางด้านของจอรินจอนทำฟาวแล้วครับได้เป็นลูกฟรีคิกครับบางกอก FC อาวุธบุญช่วยเหลือครับมาตั้งกันใหม่เลยครับนัทพงษ์จุมดีโอ้โหจ่ายมาจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับอามอนี่ปล่อยบอลออกเลยครับทุ่มเร็วมาจังหวะนี้โอ้โหวิ่งมาโอ้โหไวจริงๆครับทิติพันธ์เปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหไว้ก้อนออกมาเซฟไว้ได้ครับโอ้หลุดมานี่มีโบราลินว่ายืนรออยู่แล้วครับโอ้ทิติพันธ์ต้องบอกว่าสปีดต้นไวมากครับอันนี้ก่อนครับออกบอลเร็วมารีทุกยังเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับโจเซฟไทเลอร์สำเร็จขอคูนี่ครับ3ประสานในแดนหน้าเลยครับโจเซฟไทเลอร์รีทุกแล้วก็สำเร็จขอคูจอดขางตัวเองออกมายืนทางริมเส้นครับโอ้โหยิงไม่ดีครับจังหวะนี้กิติพลปาปูงายิงด้วยเท้าซ้ายเลยครับข้างไม่ถนัดผ่านมาแล้ว10นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับบ
างกอก FC ยังคงเสมอกับสุพรรณบุรี FC อยู่ 1-1 ตอนจอนโอ้โหรอบอลไปหน่อยนะครับแม่เกือบโดนโจเซฟไทเลอร์ตัดได้ครับแบกหน้าโรนัลดีจับทำชิง 1-2 สวยครับประมอนออกมาทางขวาทิติพันธ์ครึ่งหลังก็เติมมันหน่อยแล้วครับทิติพันธ์จ่ายเข้ามากลางกิติพลปาวงาเข้าขวาทำท่าเหมือนจะลองยิงไกลครับยังเปิดมาทางขวาทิติพันธ์ให้มาอามอนโอ้โหกึ่งยิงกึ่งเปิดเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ชาร์จไม่โดนอีกแล้วครับโบราลินว่ายังได้เป็นลูกเตะมุมครับมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้สุพรรณบุรีเล่นเร็วทันทีครับนี่ก็ภาพช้าครับอามอนนี่ยิงยัดเข้ามาแล้วครับโอ้นี่ครับช้าไปก้าวเดียวครับโบราลินว่าเอกสิทธิ์เตะออกหลังเลยครับอ๋อยังมาต่อเนื่องครับทิติพันธ์เปิดด้วยซ้ายเข้ามาได้หมุนจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหพลิกขึ้นนำนะครับสุพรรณบุรี FC โบราลินว่าครับทำได้จนได้ครับโอ้โหจังหวะนี้สวยจริงๆครับต้องชมทางหน้าของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาต้องบอกว่าโอ้โหตัวประกบไม่ดีด้วยเหรอครับนี่ครับโอ้โหทางด้านของนัทพลจุมลีนะครับจังหวะนี้ 2-1 นะครับสุพรรณบุรี FC ครับพลิกขึ้นนำโอ้ยังไงครับบางกอก FC นำก่อนครับครับตกเป็นรองแล้วครับตอนนี้ก็นาทีที่57แล้วครับบางกอก FC ครับโดนสุพรรณบุรี FC ครับแซงนำเป็น2-1ครับส่วนผลฟุตบอลดิวิชั่น1ตอนนี้ครับก็มีขยับแล้วครับทางไทยฮอนด้าครับกับทางชัยนาท FC ครับเสมอกัน 1-1 ครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกไม่รู้ไปยิงกันตอนไหนครับแต่ตอนนี้เสมอกันอยู่ 1-1 ครับสำหรับการถ่ายทอดสดครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอลิเฟกครับเป็นยาสเปรย์ฉีดพ่นกล้ามเนื้อครับเหมาะสำหรับการวอร์มก่อนการเล่นกีฬาครับป้องกันและบรรเทาอาการตะคริวที่เกิดจากการเล่นกีฬาครับโอ้โหนี่ครับการแก้เกมของเลยนี่ครับสั่งแบ็กลุยอย่างเดียวเลยครับทิติพันธ์กับสิทธิศักดิ์นะครับโอ้ลุยขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าได้เปิดหลายจังหวะครับสุดท้ายได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับนี่ครับโบราลินว่าครับยังคงบุกต่อเนื่องครับสุพรรณบุรีกิติพงศ์ปาวงาโอ้โหจังหวะนี้เข้ามาทั้งตัวเลยครับธราวุฒิเอกสิทธิ์โอ้ไปไม่รอดครับอมรตัดได้สวยครับออกมาทางซ้ายสันติสันติเปิดด้วยขวาข้ามหัวมาจังหวะนี้โอ้โหไปก้อนหนึ่งออกมาเซฟไปได้เลยครับโบราลินว่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักเตะชาวอังกฤษแล้วครับวัย21ปีครับดาวรุ่งเลยครับนี่เป็นประตูที่3ครับในซีซั่นนี้ครับของโบราลินว่าดึงเวลาแล้วครับกุซี่บักนาทุกเสี้ยววินาทีจริงๆครับก็เข้าสู่นาทีที่60ของการแข่งขันแล้วครับก็เหลือเวลาอีก30นาทีครับให้ทางบางกอก FC ครับตามตีเสมอสุพรรณบุรีครับออกขึ้นไม้แล้วครับโอ้จังหวะนี้แตะมาสวยมากครับเปิดมาโอ้โหไปจับบอลลงครับจังหวะนี้โบราลินว่าไม่ยอมยิงครับโอ้วันนี้แกเติมมันจริงๆครับทิติพันธ์พวงจันทร์ต้องเร่งเลยครับเจ้าถิ่นครับบางกอก FC นี่ครับตอนนี้เฮกันแล้วครับกองเชียร์ของสุพรรณบุรี FC บาบูโนวีครับสมิโคคูเอกสิทธิ์ครับโจนมาโจเซฟไทเลอร์เก็บบอลเล่นไม่ได้เลยครับโอ้ยแล้วจังหวะนี้ไทเลอร์ครับ
ือนมีออกไม้ออกมือนิดนึงนะครับโดนนั่นดีแจมมานอนร่วงอยู่กับพื้นแล้วครับแล้วเป็นใบเหลืองครับโจเซฟไทเลอร์ใบเหลืองที่3ของเกมนี้ครับแล้วเป็นใบเหลืองที่2ของทางด้านบางกอก FC ครับแล้วทางด้านบางกอก FC ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับครับเอาบาบูนูบี้ออกครับส่งเสมอภาคสีนนท์แทนครับต้องบอกว่าเติมเกมรุกแล้วครับด้านของคุซี่แบกนาจะนอนเจ็บอยู่ครับกับ2-1ครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดสุพรรณบุรี FC ครับพลิกขึ้นนำจนได้ครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เจ็บคู่เลยครับคุซี่แบกนาเหมือนจะเป็นตะคิวด้วยครับแต่ทางด้านของโรนันดีเจมถูกไปหาออกไปแล้วครับสุพรรณบุรีครับถ้าเกมนี้ชนะครับจะเป็นชัยชนะนัดที่6ของฤดูกาลเท่านั้นเองครับโอ้โหบอกว่าไม่น่าเชื่อครับทีมอย่างสุพรรณบุรีครับที่ผ่านมาในเก็บชัยชนะได้แค่5เกมแล้วครับที่เหลือผมบอกว่าหนักเสมอเยอะครับสุพรรณบุรีเอาขึ้นมาแล้วครับสมิโคคูโอ้โหจังหวะนี้ยังได้ทุ่มครับสมิโคคูเนี่ยต้องบอกว่าวัยเพียง19ปีนะครับเอกสิทธิ์ครับเปิดมาตรงกลางตรงนี้ไม่แม่นหรอครับทิติพันธ์สกัดออกมาโอ้โหยิงจังหวะนี้แป๊กครับอมรดุสิตครับให้มาทิติพันธ์กลับมาที่อมรอีกทีนึงอมรเปิดมาจังหวะนี้บอลเลยมาครับบอลอยู่ว่าโอ้โหจะไปตอกส้นครับไอเดียดีนะครับจะตอกส้นให้กับสันติครับแต่บอลนี่เหมือนไม่เป็นใจแล้วครับก่อ FC จะโต้กลับขึ้นมาครับยังได้ลูกเตะมุมครับบางกอก FC ต้องเน้นแล้วครับลูกเซตพีชรีทุกครับจะเป็นคนเปิดซีแบกนานี่สั่งการเลยครับรีทุกเปิดวันนี้ไม่ดีครับโอ้โหยังเก็บได้ครับปล่อยให้รีทุกเปิดไม้ทีนึงยังไม่ผ่านเนโต้บอลยังคุกคิดอยู่ครับบัวรันว่าต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับเอาครับบางกอก FC ขอกดมั่งนะครับชมิโคคูจ่ายมาจังหวะนี้สวยครับเอกสิทธิ์ล็อกจังหวะนี้ดีครับโอ้โหเปิดแล้วโอ้โหคุณซีแบกนาเหมือนจะเสียหลักครับแล้วยังไงครับโอ้โหเตะทิ้งเลยครับโรนันดีแจมแล้วทางด้านของซามิโอคาคูเนี่ยไปทำฟาวล์แล้วครับแหมโรนันดีแจมนี่แกเพิ่งจะออกไปปฐมพยาบาลเมื่อกี้นี่เองครับนี่กำลังจะออกไปอีกแล้วครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ต้องชมทางด้านของคูซี่แบกนาเลยครับเซฟไว้ได้ครับนี่ครับเลยนี่ครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับคือจังหวะที่คูซี่แบกนาโดนกระแทกครับเลยนี่มองว่าจังหวะนั้นควรจะเป็นฟาวล์แล้วครับทำทีมเมืองทองยูไนเต็ดประสบความสำเร็จแล้วครับคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับก่อนที่จะถูกปลดออกมาครับแล้วไปรับงานกับเชียงใหม่ FC ครับก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วครั้งนี้ครับมาอยู่กับสุพรรณบุรี FC บอกเลยว่าโมงตั้งไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วครับอ
ฉลิมเกียรติครับออกมาทางซ้ายเสมอภาพครับตุนรองลงมายังไม่ได้ลากเลื้อยหรอกครับสิทธิโชคครับขึ้นมาอัตพงศ์ครับเปิดมาก็แรงเกินไปแล้วครับตอนนี้เร่งแล้วครับบางกอก FC ต้องการประตูตีเสมอแล้วครับในโต้นะหัวทิ้งขึ้นมาหน้าเลยครับตอนนี้ทิ้งทางด้านของโบราลินว่าครับเป็นหน้าเป้าตัวเดียวแล้วครับสุพรรณบุรีโอ้จ่ายไม่ดีครับเสมอภาพกิตพลปาวงามีพื้นที่แล้วครับโอ้โหสันติจะเบิ้ลเร็วครับจังหวะนี้ไม่ผ่านเอกสิทธิ์แล้วครับเอกสิทธิ์เปิดมารีทุกพักแล้วเกี่ยวจังหวะนี้โอ้โหหลักยังดีครับแล้วไม่ฟาวครับจังหวะนี้รีทุกเปิดมาโอ้โหจะให้ศรัทธาครับจังหวะนี้โอ้ยังมีตัวมาสกัดทิ้งออกไปได้ครับโดนนั่นดีแจมนี่เสียหลักไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหรีทุกเกี่ยวสวยมากครับจังหวะนี้นี่ครับแล้วตัวเองไปเสียหลักล้มครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้โหต้องชมทางด้านของมาริโอเนโต้เลยครับแต่ทิ้งไว้ได้ครับเปิดมาในวันนี้ไม่ดีนะครับรีทุกหลับสบายครับจังหวะนี้เหมือนจะมีผู้เล่นเจ็บแล้วครับให้กลับไปเตะมาใหม่ครับก็ลืมว่าจบจากสัปดาห์นี้ครับฟุตบอลลีกในบ้านเราครับจะมีการหยุดพักครับ1สัปดาห์เพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติไทยครับทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับรอบ20ทีมสุดท้ายนัดที่3ครับจะเปิดสนามราชมังนี่แหละครับรับการมาเยือนของซาอุดิอาระเบียครับในวันที่11ครับตุลาคมนี้ครับส่วนฟุตบอลลีกจะกลับมาอีกทีก็กลางเดือนตุลาแล้วครับเสมอภาคพลิกสวยครับรีทุกโอ้โหจังหวะนี้เข้าแน่นมากครับมาโรเนโต้โรนันดีแจมประกบไม่ดีเลยครับประกบรีทุกต้องบอกว่าประกบไม่อยู่ครับเนโต้ครับลุยขึ้นมาเองโบราลินว่าครับออกมาทางขวาอมรครับเข้ากลางมากิตพงศ์ปาพงศ์มาครับให้มาเหมือนจะมีผู้เล่นเจ็บอีกแล้วครับครึ่งหลังเกมค่อนข้างหยุดบ่อยแล้วครับน่าจะเป็นแบ็คขวาแล้วครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุพรรณบุรี FC นี่ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรอกครับทางบางกอก FC นี่เปลี่ยนไปแล้ว1คนครับถอดทางด้านของบาบูโนบี้ออกแล้วไปส่งทางด้านของเสมอภาพลงมาต้องมีการแก้เกมครับเลยนี่นำอยู่ก็จริงครับแล้วในฟุตบอลไทยดิวิชั่น1ครับที่สนามเทคโนโลยีราชกระบังครับเป็นทางด้านของทีมเยือนครับไชน่า FC ครับขึ้นนำทางด้านของไทยฮอนด้าครับ2ประตูต่อ1ก็ถือว่ายังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องครับในนัดล่าสุดครับจะบุกมาพ่ายให้กับสนามแห่งนี้แหละครับไชน่า FC ก็ต้องบอกว่ายังมีลุ้นครับกับการขึ้นไปเล่นในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าหรอครับเอกสิทธิ์ครับให้เขากลางมาสิทธิโชคขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้โดนเข้ามาบีบเร็วครับณัฐพงศ์เปิดยาวมาทางขวายังไม่แม่นครับสิทธิศักดิ์ดักได้
แก่ออกมาได้ดีครับจังหวะนี้จอร์ดินจอนโอ้โหจังหวะนี้ครับใจกล้าน่าดูครับส่งคืนหลังเลยตั้งสวยแล้วครับจังหวะนี้สุพรรณกิตติพงษ์ปาพงษ์เข้ากลางมาครับจอร์ดินจอนครับออกมาทางขวาทิติพันธ์เบิ้ลจังหวะเดียวเข้ามาจังหวะนี้อมรโอ้โหควบมาเต็มที่ครับจังหวะ2ครับสันติใช้เพื่อนจะมาซ้ำครับมายก้อนออกมาบล็อกไว้ได้ครับแล้วเหมือนตัวเองจะเจ็บด้วยครับสันติถือว่าเซฟได้เยี่ยมครับจังหวะนี้มายก้อนอมรนี่มีความเร็วแล้วครับส่วนผลคู่อื่นครับฟุตบอลไทยดิวิชั่น1ครับเตะพร้อมกันนะครับตอนนี้16นาฬิกานี่จันทบุรี FC ครับยังคงเสมอกับราชประชา FC อยู่ 1-1 ครับสมุทรปราการศุลกากรครับนำแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดอยู่ 1-0 ครับไทยฮอนด้าครับตามหลังไชน่า FC อยู่ 1-2 ครับแล้วคู่ที่เราถ่ายทอดสดครับบางกอก FC ตามหลังสุพรรณบุรี FC อยู่ 1-2 ครับส่วนโปรแกรมสัปดาห์หน้าครับบางกอก FC ครับจะเล่นในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมครับก็คือเว้นไป1สัปดาห์แล้วครับจะบุกไปเยือน JW รังสิตครับที่สนามทูปัตเตนีครับเวลา16นาฬิกาส่วนทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับจะเล่นในวันอาทิตย์เช่นกันครับจะกลับไปเล่นในบ้านครับพบกับสระบุรี FCส่วนพรุ่งนี้ก็ยังมีโปรแกรมไทยดิวิชั่น1ลงสนามกันอีก6คู่แล้วครับก็ต้องบอกว่ามีคู่ที่การส้มไอพีเอ็มถ่ายทอดสดครับ2คู่มีทางด้านของสระบุรีนะครับจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ FC ครับทีมจากฝูงดูจังหวะนี้ก่อนสมิธคอคูพลิกได้แล้วเปิดออกมาทางขวาโอ้โหตัวเซนเซอร์เบิ้ลมาจังหวะนี้มาโอ้โหเหมือนภาพจะกระตุกหน่อยนะครับโอ้แล้วตัวเซนเซอร์ครับจังหวะนี้โอ้เป็นท่านรีทุกครับเจ็บเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะ2ต้องดูครับจังหวะนี้เป็นจุดโทษเลยหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับรีทูก็โดนเสียบครับจังหวะยิงไปแล้วครับคูซี่แบกนาในเสียบครับแล้วเหมือนผู้ตัดสินนี่จะแจกใบเหลืองให้กับคูซี่แบกนาเลยครับโอ้ถ้าเป็นใบเหลืองนี้มีโอกาสเป็นจุดโทษเหรอครับเอาครับบางกอก FC โอ้ต้องดูผู้ตัดสินครับนี่ครับรีทูพยายามอธิบายครับว่ากระโดดเข้าทั้ง2เท้าเลยครับโอ้แต่ดูแล้วน่าจะได้เป็นแค่ลูกเตะมุมหรือเปล่านี่ครับยังไงครับภาพจับอย่างนี้แน่นอนแล้วครับเป็นจุดโทษแล้วครับเอาแล้วครับบางกอก FC มีโอกาสลุ้นประตูตีเสมอครับโจเซฟไทเลอร์ครับจะดวลกับคูซี่แบกนาโอ้โหยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอแล้วครับบางกอก FC ครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้ยิงจังหวะนี้คมกริบเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับใครยิงจังหวะยืนเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นโจเซฟไทเลอร์เหรอครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับยิงเข้ามุมเลยครับคูซี่แบกนาเนี่ยพุ่งถูกทางแล้วครับแต่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงเลยครับเราต้องรอดูยืนยันครับว่าใครเป็นคนยิงประตูตอนนี้กลับมาเสมอแล้วครับ2ประตูต่อ2ครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับบางกอก FC กับสุพรรณบุรี FC โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาของเรื่องสัญญาณภาพแล้วครับต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยล่ะครับจอร์ดิน
จรครับต้องบอกว่าตอนนี้สลับกันแล้วครับสลับกันยิงนำสลับกันตามนะครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับคนทำประตูครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรครับแบ็คขวาเลยครับโอ้โหเป็นคนสังหารจุดโทษเองครับถือว่ายิงได้เฉียบคมเลยครับเหมือนจะมีผู้เล่นเจ็บแล้วครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรประตูที่2นะครับในซีซั่นนี้ครับตอนนี้เกมหยุดชั่วคราวแล้วครับนักเตะปฐมพยาบาลครับอมรธรรมนามครับอีก1ปีกตัวจี๊ดครับที่ยืมมาจากเมืองทองยูไนเต็ดลุกขึ้นเดินนี้น่าจะเล่นต่อไหวแล้วครับกองเชียร์ครับสุพรรณบุรี4เซ็งเลยครับอุตส่าห์พลิกขึ้นนำครับตอนนี้มาเสมออีกแล้วครับต้องบอกว่าจะเป็นทีมจอมเสมอจริงๆหรือเปล่าครับสุพรรณบุรีตอนนี้เรื่องของสัญญาณภาพยังไม่หายแล้วครับจอรินจอนครับเบิ้ลมาจิตพลปาวงาปล่อยครับสันติหยอดมาโบราลินว่าโอ้โหโดนกระแทกจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเสมอภาพโจเซฟไทเลอร์วางบอลยาวขึ้นมาเลยครับซามูเอลคาคูหลุดมาแล้วจังหวะนี้กระดกโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าเลยครับจังหวะนี้โอ้โหบางกอก FC ครับพลิกขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น3ประตูต่อ2ครับโอ้โจเซฟไทเลอร์นี่วางมาสวยจริงๆครับแล้วเป็นซามูเอลคาคูครับหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปกระดกข้ามหัวของคูซี่แบกนาครับเป็นประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ3ประตูต่อ2นะครับโอ้โหพลาดเองครับจังหวะนี้กองหลังของสุพรรณบุรี FC ครับเช็คล้ำหน้ากันพลาดครับแล้วโอ้โหสมัยเขาครูครับมีวัย19ปีครับยิงยังกับรุ่นเก่าเลยครับโอ้โหตีเสมอแป๊บเดียวครับแซงขึ้นนำอีกครั้งนึงเลยครับพันบุรี FC ครับเครื่องช็อตไปดื้อครับหลังจากโดนตีเสมอเอาต้องเน้นหน่อยแล้วครับสุพรรณบุรีโอ้โหสาพิกขึ้นนำครับสุดท้ายตามหลังอีกแล้วครับโบราดินว่าครับวิ่งแซงมาวันนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ตามตีเสมอได้ครับโอ้โหยิงกันมันจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้โห6ลูกนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับโอ้โหนี่ครับกลับมาตีเสมอครับโบราลินว่าครับแล้วเกมนี้มีลุ้นแฮตทริกด้วยครับโอ้ยิงกันต้องบอกว่ามันจริงๆครับคู่นี้โบราลินว่าเนี่ยต้องบอกว่านี่ครับวิ่งฉีกกองหลังมาเลยครับโอ้ธราวุฒินี่เสียหลักไปเลยครับแล้วแปรสวนตัวทางด้านของไบยากอนเข้าไปครับเสมอเลยครับ3ประตูต่อ3โอ้คู่นี้ต้องบอกว่ากระพริบตาไม่ได้เลยครับสกอร์ต้องบอกว่ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวอีก1คนครับบางกอก FC ครับถอดทางด้านของโจเซฟไทเลอร์ออกครับแล้วส่งหมายเลข32ครับณัฐวุฒิแก่นเท้าครับโชเซฟไทเลอร์เหมือนจะหมดหน่อยแล้วครับเอาตัวสดๆลงไปวิ่งครับเปลี่ยนตัวเป็นคนที่2แล้วครับบางกอก FC เกมตอนนี้ต้องบอกว่ากับพิปตาไม่ได้แล้วครับสกอร์มาอย่างต่อเนื่องจริงครับอ
เซฟไทเลอร์ออกไปแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสัญญาณภาพนี่ยังไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยหรอครับวายก่อนครับมันไป3ลูกแล้วครับเข้ากันครับกับคูซี่แบกหน้าต้องบอกว่าเกมคู่นี้สุดมันครับสัญญาณภาพไม่ค่อยดีนะครับกระตุกสกอร์คู่อื่นๆนี่ก็ยังเหมือนเดิมครับเรามาทวนสกอร์กันหน่อยครับก็เป็นแคททูเดย์จันทบุรี FC ครับก็ยังเสมอกับราชประชาไทยแลนด์อยู่ 1-1 ครับสมุทรปราการศุลกากรครับนำแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดอยู่1-0ครับไทยฮอนด้าครับตามหลังชัยนาท FC เป็น2-1ครับแล้วก็คู่ของเราครับก็ยังเสมอกันอยู่3-3ครับก็ต้องบอกว่ามีทุกคู่ทุกสนามครับประตูในวันนี้ตอนนี้เหลืออยู่10นาทีสุดท้ายครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดครับครับแล้วก็เสมอกันอยู่ครับ 3-3 ครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหแหมภาพมันค่อนข้างกระตุกแล้วครับสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอลิเฟกครับเป็นยาสเปรย์ฉีดพ่นกล้ามเนื้อครับเหมาะสำหรับการวอร์มก่อนการเล่นกีฬาครับป้องกันและบรรเทาอาการตะคริวที่เกิดจากการเล่นกีฬาครับนี่โอ้โหมีโอกาสยิงเยอะขึ้นเรื่อยๆครับบางกอก FC เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วครับต้องการชัยชนะแล้วครับตอนนี้ส่งกองหน้าลงมาเลยครับครับส่งเอกภพผ่องแผ้วลงมาครับถอดทางด้านของศรัทธาเจสูออกครับเติมเกมลุกเต็มที่ครับบางกอก FC ต้องการ3แต้มครับกับเกมนี้สุพรรณบุรีต้องบอกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับสัญญาณภาพตอนนี้จุดอยู่กับที่แล้วครับก็เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายแล้วครับยัง 3-3 สมภาพครับไหลขึ้นมาวันนี้บอลออกไปยังได้ทุ่มรีทุกครับวันนี้ต้องบอกว่ามีชื่อเป็นคนทำประตูครับแล้วเป็นคนเรียกจุดโทษได้ด้วยครับรีทุกนัดไหนบางกอก FC ไม่มีรีทุกลงต้องบอกว่าเหมือนขาดใจจริงๆครับครับก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับของการแข่งขันในวันนี้ครับเอาครับลงมาใหม่ครับกำลังสดครับเอกพจน์จะเลี้ยงเข้าในกรอบเขตโทษโดนดึงจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วซามูเอลเข้าคู่เข้าขวายิงโอ้โหโรนัลดีแจงครับสกัดไม่ได้แล้วโอ้โหเอาละครับมาเป็นชุดแล้วตอนนี้ครับโอ้โหนันทวุฒิครับเก็บบอลไม่ได้ครับแล้วจะโต้กลับเหมือนกันครับสุพรรณบุรีสันติครับออกมาทางซ้ายโอ้โหตัวนี้มีความเร็วครับอมรโบราลินว่าชี้มือมาแล้วครับถึงด้วยครับโบราลินว่าเปิดมาจังหวะนี้ลึกมาครับเข้าซ้ายยิงโอ้โหเบาเกินไปครับกิติพลปาบุงาโอ้แลกกันมันแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับมาอีกแล้วครับรีทุกโอ้ตันเหมือนกันครับตอนนี้เฉลิมเกียรติครับตอนนี้มีการปรับนะครับเอาเสมอภาพเนี่ยมายืนเป็นแบ็คซ้ายครับดันเฉลิมกิจบุญเนตรเนี่ยขึ้นมายืนเป็นปีกครับออกมาทางขวาครับเอกสิทธิ์ซามิโคคู
ทำชิงกันจังหวะนี้แล้วเลยมาถึงรีทุกด้วยโอ้โหยิงบอลเบาเกินไปครับจังหวะนี้ทำกันสวยครับอามอนธรรมนามครับจิ้มออกมาทันหรือเปล่าครับโอ้โหกินพลปองงามแหมควบมาเต็มที่เลยครับแล้วทางด้านของสุพรรณบุรีครับครับก็ส่งนันฤทธิ์คล้ายทรัพย์ครับลงมาแทนสันติชัยเผือกครับต้องการประตูเหมือนกันครับสุพรรณบุรีส่งตัวลุกลงมาแล้วครับสันติดูช่วงหลังเหมือนจะช้าลงไปเยอะเลยครับไม่เหมือนตอนเล่นอยู่กับพัทยาครับคายซับนี่ทำไปแล้ว1ประตูครับในซีซั่นนี้นาริสนี่เป็นตำแหน่งคือเป็นกองหลังนะครับส่งนาริสลงมาเนี่ยเพื่อจะดันทางด้านของโรนันดีเจมาขึ้นมาแล้วครับมาแล้วครับโบราลินว่าเข้าในกองโทษข้างในยังไม่มีเพื่อนครับยังครองบอลอยู่โบราลินว่าถึงเส้นหลังเปิดมาในวันนี้สกัดไว้ได้ครับตรงนี้บอลสกัดนี่ผู้รักษาประตูสามารถรับได้ครับสามารถใช้มือได้ครับแต่ถ้าเป็นการส่งคืนนี่ไม่สามารถใช้มือรับได้หรอกครับขึ้นมาทางขวาโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับเสมอภาพทำชิง 1-2 ในวันนี้รีทุกช้าไปครับโรนัลดีเจมลองยิงไกลโอ้โหทิศทางถือว่าตรงกรอบเลยครับแต่บอลเบาเกินไปครับเอกสิทธิ์ครับออกไปทางซ้ายถึงนะครับจังหวะนี้มาแล้วครับเสมอภาพเปิดเข้ามาในวันนี้เนโต้มงตั้งไว้ได้ครับไปเสียบอลครับนันทวุฒิจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวไปแล้วครับให้ทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับได้ฟาวเปลี่ยนอีก1คนครับเอาละครับส่งพิเชษอินบางลงมาแล้วครับถอดหมายเลข8ออกแล้วครับตุสิทธิ์ชุมชัยรัตน์ครับถอดมิดฟิลด์ตัวรับออกแล้วส่งกองหน้าลงมาครับต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับไม่รู้ว่าส่งมาจะได้โดนบอลหรือเปล่าครับอย่างนี้กะใช้ความเร็วของพิเชษครับช่วงท้ายเกมจอนอามอนยับขึ้นไม่ได้ไปสาดยาวขึ้นมาลุ้นข้างหน้าเลยครับลาวุธครับหดมาไม่ดีโบลาลินว่าลุยมาสวยครับจังหวะนี้แล้วลองยิงเองโอ้โหแม่คุมทิศทางไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอลิเฟกครับเป็นยาสเปรย์ฉีดพ่นกล้ามเนื้อครับเหมาะสำหรับการวอร์มก่อนการเล่นกีฬาครับป้องกันและบรรเทาอาการตะคริวที่เกิดจากการเล่นกีฬาครับนี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4ครับชูป้ายทดเวลาครึ่งหลังครับ3นาทีวายเอกอนครับเปิดยาวขึ้นมาล็อกมาจังหวะนี้ไม่ดีครับโอ้โหแล้วดูครับรีทุกท้ายเกมแกยังเร็วเลยครับขึ้นมาเองครับรีทุกนักเตะอังกฤษด้วยกันทั้งคู่ครับมาเบอร์9ด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับครับแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่2ตุลาครับทาง IPM ครับก็ยังมีการถ่ายทอดสดครับช่อง Sport ครับครับเวลา 18:00 นครับปตท.ระยองครับพบกับ BBC UFC ครับที่สนามมาบขาครับแล้วก็ช่องที่9ครับช่องที่10ครับกูสปอร์ตครับจะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างกัปตันสระบุรีครับพบกับบุรีรัมย์ FC ครับ
ในเวลา17นาฬิกาครับบิ๊กแมตช์นะครับพรุ่งนี้สลับบุรี FC พบกับบุรีรัมย์ FC เอาครับลุ้นฟรีคิกครับสุพรรณบุรีกิตติพลปาปูงาครับWe'll be right back.